รือพระวิหารของพระเจ้าคือที่ประทับอยู่ของพระองค์และเป็นศูนย์รวมใจของประชาสัตบุรุษในพระคัมภีร์วันนี้กษัตริย์ดาริอัสแห่งเปอร์เซียได้มีคำสั่งให้สร้างพระวิหารขึ้นเพื่อให้ชาวยิวทั้งในและนอกประเทศมานมัสการพระเจ้าได้นับเป็นบุญของชาวยิวที่มีวิหารใหม่สร้างในที่วิหารเดิมที่ถูกทำลายชาวยิวจึงถือเป็นวันขอบพระคุณพระเจ้าและเป็นวันฉลองในตระกูลต่างๆด้วยที่มาพบปะกันครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยพวกเราคริสเตียนมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเรามีวัดเป็นศูนย์กลางชีวิตเรามีความสัมพันธ์กันเหมือนพี่น้องเพราะเรามีพระเจ้าเดียวกันเราทุกเผ่าทุกภาษาจึงเป็นพี่น้องกันใช้นามสกุลใหญ่เดียวกันคือณพระคริสต์เจ้าดังนั้นสำหรับเราไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่เพื่อนที่เรายังไม่ได้พบกันวันนี้เราควรถามตนเองว่าเราเห็นพระเจ้าประทับอยู่กับเราในศีลมหาสนิทหรือไม่เราเคยแวะเวียนมาทักทายสวดภาวนาที่วัดบ้างไหมพระเยซูเจ้ารอเราอยู่นะพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์